สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุมกิจกับช่องบิดแคสครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็เพื่อนๆลร้องขอมาเนาะให้รีวิวเจ้าตัวนี้ฮาร์ดแวร์บัลเลตที่ชื่อ Tangem นะครับซึ่งตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์บัลเลตที่เป็นลนักษณะคล้ายๆล้ายเครดิตการ์ดเดี๋ยวเข้าไปดิตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยล้กันนะครับ สำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว t a n g e m นะครับเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะขนาดเนี่ย ใกล้ๆก,กับเครดิตการ์ดนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะงไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะ,ะเป็นใช้ลักษณะของ NFC ในการที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับจริงๆผมไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้เลยนะจนกระทั่งมีเพื่อนทักเข้ามาให้มาดูให้หน่อยนะครับแล้วก็ตกกระจายอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยรูปแบบของการเก็บฮาร์ดแวร์ในตัวแทนเจมเนี่ยมี รูปแบบที่เก็บที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าของมันเนี่ยมันจะมีแบ็กอัพการ์ดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะก๊อปปี้แบ็กอัพการ์ดลงไปในในการ์ดที่เป็นการแบ็กอัพได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องจำซีดเนาะ,ะแต่ว่าอพอเวลาที่มันมีรูปแบบการเก็บแบบน,นี้ผมก็จะตั้งคองสายแล้วว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะ่ะ มันเหมือนพรีซีดมาหรือเปล่าก็คือเจนเนเรทมาจากโรงงานหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเจเนเรมาจากโรงงานเนี่ยเราจะกังวลเพราะว่าเรากลัวว่าซีดมันจะหลุดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยคือตัวเนี้ยที่ได้มาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2และไอเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับซีดเฟดนะไม่รองรับนะต้องเจนผ่านตัวซอฟต์แวร์หรือตัวกระเป๋าของมันเท่านั้นใช่ไหมแต่เวอร์ชัน2ตัวนี้เนี่ย รองรับ BIP 39แล้วก็ถึงความโล่งใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยก็นั่นใจได้ว่ามันไม่น่าจะพรีซีดมาแล้วก็ไม่น่าจะกังวลเรื่องซีดหลุดจากการกระบวนการผลิตเพราะเราสามารถที่จะดีซีดเองได้นะครับอันนั้น,น,นอันที่1นนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเวอร์ชัน2เนี่ยที่มันอัปเกรดมาเนี่ยคือ ไอแบ็กอัพของแทนเจมเนี่ยการ์ดแบ็กอัพของมันเนี่ยมันสามารถที่จะปลดล็อกเขาเรียก Access Code ให้เรานึกถึงภาพเหมือนเรามีพนะินอ่ะเออแล้วทีนี้เราลืมพินใช่ไหมถ้าเรามีไอแบ็กอัพอันเนี้ยมันปลดล็อกพินอันนั้นได้นะครับในเวอร์ชันหนึ่งดิสเบไม่ได้แต่ในเวอร์ชันนี้สามารถ Disable ได้นะครับคุณไม่สามารถเอาอแบ็กอัพการ์ดเนี่ยมาปลดล็อกพินได้นะครับก็เป็นออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือผม u n b o x อกซ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปลองว่ามันรองรับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้ามันรองรับนี่ผมคิดว่ามันเวิร์กมากเลยนะคือมันจะมีกระเป๋าซอฟต์แวร์อันนึงนะที่เป็นลักษณะข,ของมัลติซิกนะครับคำว่ามัลติซิกนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะต้องมีการยินยอมจากคนอื่นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยคนที่จะใช้ลักษณะข,ของมัลติซิกส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบบริษัทนะครับ หมายความว่าในบริษัทเนี่ยอาจจะมีคนที่มีอํานาจ3คนใน3คนนี้จะต้องยืนยันว่าเค้าอนุญาตให้โอนบิตคอยออกอ่าทีนี้เราก็สามารถที่จะแจกไอ้ไอ้ท a นเจมเนี่ยแต่ละคนแล้วก็เวลาที่จะโอนออกให้เขาเนี่ยแท็บนะเขาเรียกว่ามันติซิกนะก็คือ s i g ซิกเนเจอร์เนี่ยครบ3คนถึงจะโอนออกได้ซึ่งถ้าไอ้เจ้านี้มันเวิร์กกับซอฟต์แวร์ที่ผมจะมาลองนะ ผมถือว่า Tangem เนี่ยน่าสนใจมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อกังวลอยู่บางอย่างนะในกระบวนการแบ็กอัพของมันเนี่ยมันคือเวลามันเจนซีเสร็จใช่ไหมมันก็จะให้เอาการสแบ็กอัพเนี่ยมาแตะนะเพื่อที่จะทารนเฟอร์ตัวซีเนี่ยเข้าไปในการสแบ็กอัพซึ่งอันเนี้ยเราก็กังวลแหละว,ว่าให้มันจะหลุดหรือเปล่าม,มีโอกาสที่ซีมันจะหลุดหรือเปล่า แต่ว่าถ้าใครกังวลก็อาจจะไปไล่ดูซอสโค้ดนะผมคงไปไล่ดูซอสโค้ดไม่ได้แต่ว่าอันนึงกอ็อันนี้ก็เป็นอันนึงแหละที่ผมคิดว่ามันก็โปร่งใสพอถ้าใครกังวลก็ต้องลองไปไล่ดูซอสโค้ดดูว่ามันมีโอกาสที่ตัวซีดเนี่ยมันจะหลุดหรือไม่นะครับเพราะว่ากระบวนการที่ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่น,น่ากังวลมากที่สุดคือกระบวนการนี้แหละซีดเจนซีดเนี่ยแหละแล้วก็ซีดมันมีโอกาสที่จะหลุดนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามา unbox <_ T ank> er> เจ้าตัวแทนเจมเลยลกันเนาะ <_ T ank> er> สำหรับเจ้าตัวแทนเจมเนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีการ์ดมาให้เนี่ยสองการ์ดนะครับ <_ t ank> er> ส่วนตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็น3าการ์ดหมายความว่าอะไร หมายความว่าผมเนี่ยจะมีแบ็กอัพนะครับได้2อันนะอ่ะมันจะมีตรงกล่องนี่เขียนเลยว่า3การ์เห็นไหมอ่าตรงนี้นะไลเจ้าแทนเจมนี่มันก็ตลกของมันกันนะก็คือว่าสมมุติว่าคุณเจนสีเจนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณฟินิชเนี่ยคุณจะไม่สามารถเพิ่มการ์ดเข้าไปได้อีกแล้วนะก็อาจจะเป็นกระบวนการหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งที่มันกำลังพยายามจะบอกว่า คุณสามารถที่จะ encrypt ตัว seed แล้วกระจายเข้าไปที่ตัวการ์ดแบ็กอัพได้ครั้งเดียวเท่านั้นอ่ะเนี่ยผมมีทั้งหมดด้วยกัน3การ์ดนะในกล่องของรุ่นนี้นะในกล่องรุ่นนี้นะขั้นตอนในการเซตอัพเนี่ยผมก็โหลดแอปเนาะที่ชื่อ t a n g e m นะ ก็ผมหยิบตัวแรกเลยแล้วกันนะมันก็ต้องแทบเพราะมันเป็น NFC ใช่ไหม r e e d y to s c แ n นี่แทบ the card ์แค่นี้เลยให้อ่านเทอเป็นคอนดิชันอ่ากด accept ทีนี้ตอนนี้มันกำลังจะ generate มันบอกให้เรา generate แบบ private เนาะก็เลือกอยู่2อันนะ เราสามารถเลือกอั t เ r อร์ออ n ชโดยการเจเนเรตซีท a ฟ e ก็ได้นะครับหรือว่า Import เรามีซีทอยู่แล้วเราก็มา Import ก็ได้นะครับแต่วิธีการอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกแบบ Create วอ l เล็แบบที่ของมันเลยแล้วกันนะผมเลือก Create วอ l เล็นะครับ Ready to Scan ผมเอาอตัวมาสเตอนี่แทบ็บปึง้งเรียบร้อยเสร็จแล้ว Create Wallet เสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ Back Up นะ้มันขึ้นเห็นไหม No backup card เราก็ต้องบอกว่า add า backup card กดตรงนี้ tab backup ปึง้งเสร็จแล้ว add backup อันที่หนึ่งเนาะบอกว่า one backup card add e d มันมันบอกว่าคือคุณมีแค่ backup card อนะันเดียวเนาะถ้า finalize backup เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะ มันจะเตือนว่ามันมีแค่การ์ดอันเดียวนะแล้วก็คุณถ้าคุณฟินิชเนี่ยคุณจะไม่สามารถแอดเพิ่มได้อีกนะผมขออนุญาตแคนเซิลเพื่อที่จะแอดแบ็กอัพการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับตึงโอเค t ูแบ็กอัพการ์ดแอดเเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนี่คือวิธีการเจนซีที่แบบคือเราไม่ได้จดไอตัวที่เป็นซีดเฟร e ใช่ไหม มันใช้วิธีการแบบนี้นี่คือแบบแบบสมัยใหม่นะครับถ้าเป็นแบบโอสกูสมัยเก่าก็คือต้องมานั่งจดซีดเฟดนะครับอันนี้ต้องไปเวทกันดูนะว่าคุณรับได้หรือเปล่ากับเรื่องอันนี้นะส่วนตัวผมก็ยังแบบยังโอสกูอยู่ใช่ไหมยังอาจจะชอบอ่ะ a l i z e ลซ์แบ็กทีนี้ในการที่ Finalize Backup เนี่ยมันจะให้ Create ตัวที่เป็นตัวเลขสำหรับโค้ดโปรเทคกระเป๋าเนา กด continue อ่สมมุติผมใส่ห้า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 เป็น protect code เนอะห้า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  submit โ okay. อเค primary card นะตึงแล้วก็กดมันจะต้องให้ถือยาวนิดน,นึงเห็นไหมจะเข t าดาวนะมันจะเข้าดาว เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วอ่ะสแกนแบ็กอัพการ์หนึ่งนี่ไง Access code เนี่ยมันจะต้องเห็นไหมและให้ถือยาวๆเหมือนกันเมื่อกี้ที่เราตั้งไอ้5 5 5เนี่ยมันกำลังถูกส่งไปที่การ์ดนะครับโหเดี๋ยวนี้นี่มันง่ายอย่างนี้เลยนะคือเรากำลังมาถึงยุคที่เรื่องของการเก็บดิจิตอลแอ s เซจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วนะ สุดยอดอ่ะสแกนอันที่สองเพราะเรามีสองใบใช่ไหมอันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะมีวิธีการที่เราสามารถที่จะใช้แบ็กอัพคารดในการปลดตัว Access Key ไอ้กดไอ้พินเมื่อกี้พินเมื่อสักครู่นี้แหละบางทีเราก็ลืมพินใช่ไหม เราสามารถใช้แบ็กอัพค r รดในการปลดล็อกได้นะครับโอเคอาราวเฟสไอ d ผมขออนุญาตตึง a l l าวปึง้งเรียบร้อยเสร็จแล้ว continue my wallet นะซึ่งเนี่ยแอปมันง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก,ก็หลักๆ มันก็แอด Bitcoin กับอ t ท e r e u m มให้เราจะอยากจะแอดตัวอื่นก็แอดเข้ามาเดี๋ยววิธีการใช้งานละเอียดเดี๋ยวผมเอ,า,อามาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีแต่วิธีการเซตอัพของมันง่ายแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สบายใจกับการใช้ตัวการ์ในการที่จะเจนตัวซีดเพื่อนๆสามารถสร้าง BIP 39 Word List เองนะครับแล้วก็แบ็กอัพแบบนี้เลยนะ โอเคทีนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊แล้วมันสพอร์ตอีกตัวว่มันติดซิกวอลเลตท,ที่ผมเล่าให้เพื่อนฟังหรือเปล่านะครับค่ะมันชื่ออ่นันชักนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถที่จะมีได้หลายๆอาการ์ดนะรองรับเลเจอร์รองรับเทเซอร์เนาะแต่ว่าเวลาเชื่อมต่อสื่อสารนี่ก็อาจจะ มันมันอาจจะต้องเชื่อมต่อสื่อสารผ่านเดสก์ท็อปใช่ไหมไอ้พวกนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้เจ้า t a n g e มเนี่ยถ้ามัน support นะอ่ะหน้านี้บวกคีย์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ย add NFC key เห็นไหมกด add NFC key เสียด้ไม่รองรับผมคิดว่าเดี๋ยวผมคงต้องคุยกับ t a n g e m ว่าเฮ้ยคุณควรจะเอามา,าให้รองรับกับไอ้เจ้านี้นะเออ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวที่สปอร์ตเดี๋ยวผมจะเอามาลองใหม่ก็ปากกับว่าทันเจมไม่ได้นะครับแหมเสียดายนะฮะเลยก็คือตัวทันเจมเนี่ยผมคิดว่าเลยก็คือตัวทันเจมเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวมันเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่ามันไม่ต้องที่จะ จดซีดนะครับถ้าใครแบบไม่ถนัดแล้วก็กลัวนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ในแง่ของ Security เนี่ยผมก็ต้องอาจจะคือเรายังตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเ,าเขาก็บอกว่าตามหลักการนะวิธีการก็คือไอ้เจ้าตัวนี้มันเจเนเรตตัวซีดใช่ไหมมาเจอไอ้ตัว BIP 39 Seed เนี่ยเสร็จล้ำก็จะอ n นคลิปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับ ไปให้การ์ดตัวที่2ตัวที่3ม,มันถึงได้บอกว่าถ้าคุณฟินิชแบ็กอัพเนี่ยคุณจะไม่สามารถแบ็กอัพได้อีกผมก็คิดว่าในกระบวนการของมันเนี่ยมันก็น่าจะทําได้ครั้งเดียวเนาะทีนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสุดท้ายเนี่ยมันรีซีตแล้วมันรีเซ็ตได้หรือเปล่านะเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาวิธีลองดูว่าถ้าผมรีเซ็ตนะว้วก็ ทำเป็นลักษณะข,ของ generat e seed เองเนี่ยมันทำได้ไหมก็เดี๋ยวรายละเอียดวิธีการใช้งานผมอาจจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังอีกทีหนึ่งแต่ณนะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยี h a ับแ a ลนเเนี่ยโหมันไปไกลมากไปไกลกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะแล้วก็แทนเจมผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนๆใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปศึกษาช่วยผมดูนิดนึงว่ามันเคยมีเคสโดนแฮกหรือโดนอะไรหรือเปล่านะถ้า ถ้ามันไม่เคยมีผมคิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมันจะน่าสนใจมากถ้ามันสามารถรองรับตัวมันติซิกมันติซิกวอลเล็ตได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะหาตัวที่มันรองรับมันติซิกแล้วเดี๋ยว เอามาเล่นให้เพื่อนดูนะครับผมขอสรุปตัวสเปคซิฟิเคชันนิดหนึ่งละกันนะคือตัว Tangem เนี่ยมันบริษัทเบสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะก็ถือว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่ผมเห็นออกฮาร์ดแวร์ที่มันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนี่ยออกมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ EAL 6+ นะครับเป็นรุ่นใหม่และคือ6 5+ หรือ 6+ เนี่ยก็ถือว่าปลอดภัย ปลอดภัยแล้วล่ะนะแล้วก็จะมีบริษัทที่เขามาออเดดนะชื่อคูเดล s k ี Security นะไม่รู้จักหรอกความง่ายของมันก็คือมันแค่แท็บก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วจริงแอคทิเวตตัวการ์ดเนี่ยผมผมถือได้ว่าเร็วมากนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้รู้อยู่แค่นี้ว่าตัวซีที่คุณเจนนะมันเจนที่ตัว ไอ้ใบไพเมอรีเสร็จแล้วก็ก๊อปปี้ไปใส่อันที่2อันที่3นะทีเนี้ยมันจะมีประเด็นถามว่าแล้วการ์ดเนี้ยมันจะทนทานขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยมันเรื่องที่ผมกลัวเนาะคือผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่แบบเก็บระยะยาวยังไงเก็บระยะยาวเนี่ยใส่ซีดแล้วก็เก็บไว้ในเพลทตัวที่เป็นไอ้ไทเทเนียมอะ่ะผมว่าอาจจะเวิร์กกว่าอันนั้นเนี่ยทนสุดๆแล้วนะไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแต่เขาบอกว่าการ์ดนี้ก็อยู่ได้แบบ หลายปีอะกว่าปีอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าถ้าเก็บยาวๆยังไงก็เป็นซีดเพจเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับแบบเป็นกระเป๋าสภาพคล่องผมว่าโอเคเลยนะในนี้เขาบอกว่าในชิปเนี่ยมันจะมีการเจเน r เรตแรนดอมอ่าพรีเวดคีย์น่าจะใส่เมคานิกอะไรลงมาเนาะแล้วก็ในการทานเฟอร์จากอีกการ์ดหนึ่งไปอีกการ์ดหนึ่งที่เป็นซีดเนี่ยก็ เขาบอกว่าใช้วิธีการ encrypt นะครับแล้วก็การสักโตรหรือว่าการเก็บซีดเข้าไปในเจ้าตัวนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามันจะไม่มีที่คือไม่มีร่องรอยเก็บอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็ตัว t a n g e n เนี่ยมี access code แล้วก็มี biometric security เมื่อกี้ที่ผมแอดไปก็คือสแกนอีหน้าจอนี่แหละนะสแกนใบหน้านะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับอ,อันนึงที่เขาบอกว่า ส t ตนดาร์ <Standard> Chip เป็น EAL 6 plus นะแล้วก็ที่น่าสนใจคืออันนี้เนี่ยเป็น IP 6 8นะครับซึ่งมันก็กันฝุ่นกันน้ำแล้วก็ตัวอุณหภูมิเนี่ยลบ25องศาถึง50องศาเลยทีเดียวเนาะมี environmental protection นะครับ resistant X-ray นะคือตอดต้านอาไอลังสี X-ray หมายความว่าแปลว่าจริงๆแล้วเอาไปเอาไปสนามบินก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหม Magnetic Post หรือว่า Electronic Discharge นะครับแล้วก็มีแต่ชิปที่มีแอนเท n น่านะครับมันไม่มีแบบคือพูดง่ายคือจะเข้ามาแฮ c กหรือว่าคือได้การ์ดอันนี้ไปแล้วแล้วจะโจมตีเหมือนคาที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องไอโจมตีของ Tracer เนี่ยก็เขาบอกว่ามันไม่มี point of failure หรือ point ที่มันจะจะเป็นช่องโหว่ที่จะโจมตีเอาซีดไปนะครับแล้วก็จะมี c o u n t e r f e i t protection ก็คือมันจะ,ะยืนยันเฟิร์มแวร์ นะครับจากตัวนี้เราก็ยืนยันฮาร์ดแวร์ด้วยชิปกับเฟิร์มแวร์ในนี้นะครับสามารถที่จะเอาพกพาไปได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สนะคือโอเพนซอร์สเนี่ยโอเพนซอร์สในส่วนของซอฟต์แวร์แต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์เขาไม่ได้โอเพนซอร์สนะครับก็ถือว่าโอเพนซอร์สระดับหนึ่งแล้วผมไม่เห็นตัวที่เป็นเฟิร์มแวร์ที่เขา เปิดเผยนะเขาเปิดเผยแต่เฉพาะตัวที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า e f i r e x เนี่ยมันทำงานยังไงนะถ้ามันเปิดเผยเนี่ยมันก็อาจจะดูดีกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าในมุมผมนะเก็บย,วยาวๆอ่ะไอตัวนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเอาไว้อยู่ในพอรตที่เป็นพอตเทรดหรือพอรตที่ต้องใช้การโอนตัวนี้แบบเหมาะมากเวิร์กมากนะครับโอเคเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทำวิดีโอที่แบบ การใช้งานแบบละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ